รับสู่ channel ของจิ้งจื้ออีกแล้วนะคะทุกครั้งเลยต้องขอข้อคลิปในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นหัวข้อที่มีคนรีเควสต์มาแล้วขิงก็มองว่าคิดว่าเพื่อนๆหลายคนจะต้องการนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่แบบก่อนหน้าที่เราเริ่มจะใส่ชุดว่ายน้ำขิงก็ไม่รู้ว่าจะไปหาข้อมูลเหล่านี้ตรงไหนนะคะก็คือเป็นการแบบว่าหยิบจับใส่มั่วๆไปนะคะขิงไปโพสต์นะคะแบบว่า talkless talk กันในสตอรี่แล้วก็มีคนบอกว่าพี่ขิงคะช่วยแนะนำการเลือกใส่ชุดว่ายน้ำหน่อยค่ะแล้วขิงก็ย้อนมองว่าตอนที่ฉันกำลังจะใส่ชุดว่ายน้ำแรกๆเนี่ยฉันก็ไม่ได้ไปหา inspirationฉันก็ไม่ได้รู้ว่าบอดี้แบบฉันควรจะใส่แบบไหนนะคะก็เป็นอารมณ์แบบว่าหยิบจับใส่มั่วๆไปนะคะขิงก็บอกว่าท็อปิกนี้เป็นท็อปิกที่น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าหลายคนอาจจะอยากรู้หรือว่ายังไม่รู้หรือว่ากำลังอยากรู้นะคะหรือว่าก็แบบไม่ได้อยากรู้แต่พอเห็นคลิปแล้วก็อยากรู้ก็ได้อะไรอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะขิงก็จะมาแนะนำว่าส่วนตัวของขิงเนี่ยหาชุดว่ายน้ำใส่แบบไหนนะแบบไหนที่เพื่อนๆที่หุ่นคล้ายๆกันนะคะหรือว่ามีความไม่มั่นใจมีความกำลังมองหาชุดว่ายน้ำต่างๆอยู่อะไรอย่างงี้นะคะมาดูคลิปนี้ก็จะได้ข้อคิดอาจจะได้คำแนะนำดีๆอะไรไปบ้างนะแต่เช่นเคยค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะอย่าลืมกด subscribe channel ด้วยนะคะถ้าเป็นไม่ได้ก็กดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ขิงอัพคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองค่ะแล้วต่อไปนะคะก็อย่าลืมไปตาม Instagram ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยจ้าตอนแรกนะคะที่ขิงจะเริ่มพูดถึงนะคะก็คือตัวลายดอกสีขาวที่เป็น two piece L สูงตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวแรกๆแบบว่าใช้แรกๆที่ขิงคิดว่าขิงน่าจะใส่แล้วรอดที่สุดเพราะว่ามันมีดีเทลที่ปิดพุงนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะ L จะสูงมากๆตัวนี้ขิงชอบมากนะเพราะว่ามันมีดีเทลด้านข้างที่เปิดด้วยนะคะสำหรับคนที่แบบว่ามีความแบบเกินมีความปลิ้นมีความแบบอะไรแบบขิงอย่างเงี้ยนะคะลักษณะแบบนี้จะเหมาะมากๆบางคนไม่ได้หน้าอกใหญ่เท่าขิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเลือกก็ไม่ต้องเป็นแบบปิดเป็นสปอร์ตบาร์แบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะเลือกแบบว่าข้างหน้าเป็นผูกน่ารักอะไรอย่างงี้เราถ่ายรูปก็จะดูโล่งๆโปร่งๆเพราะว่าขิงเป็นคนเชื่อว่าถ้าเราอ้วนนะคะแล้วถ้าเรายิ่งปิดช่วงเนี้ยมันจะยิ่งทำให้เราดูอ้วนนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถเปิดได้นะคะใส่เป็นตัวสนับแบบตัว V หรือว่าเป็นแบบว่าเปิดตัวเป็นตัวโค้งๆอย่างเงี้ยก็จะยังสวยอยู่นะเพราะฉะนั้น two piece นะคะจะเป็น L สูงจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการใส่ออกมาแล้วดูโปร่งดูมีเคิร์ฟดูไม่ตันนะคะแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็ยังสามารถเก็บสัดส่วนได้ดีอยู่นะคะก็แนะนำว่าถ้าคนที่มีหน้าท้องนะคะหรือคนที่สะโพกใหญ่คนที่มีห่วงยางอะไรอย่างเงี้ยนะคะ L สูงแบบนี้ก็จะเหมาะมากๆเลยนะคะแบบที่2นะคะเราก็ยังไม่หลุดจาก two piece นะคะซึ่ง two piece ตัวนี้จะเห็นว่าช่วงหน้าอกมันจะเปิดมากๆเลยนะคะแล้วก็มีดีไซน์น่ารักนะคะเป็นเส้นได้ขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็น L สูงมากนักนะยังถือว่าเป็น L ค่อนข้างกลางๆนิดนึงนะคะไม่ได้เกือบหน้าท้องดีมากตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ไม่ได้เหมาะสำหรับคนที่มีรูปร่างอวบนะคะเอาจริงๆแล้วเอาที่แบบใส่แล้วเหมาะเฟิร์มหน่อยก็ควรจะหน้าท้องเล็กหน่อยนะคะแล้วก็หน้าอกนี่ไม่ต้องใหญ่มากเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างแบบไม่เก็บหน้าอกเท่าไหร่นะคะสำหรับคนที่หน้าอกประมาณไซส์ B หรือว่าตัวไม่ค่อยใหญ่มากนักนะคะชุดว่ายน้ำที่เป็นลักษณะแบบนี้เอวไม่สูงนะคะก็จะเหมาะมากเลยนะลักษณะที่3นะคะลักษณะที่หลายคนคิดว่าเป็นตัวแบบเขาเรียกว่าเป็นลักษณะที่เริ่มต้นได้ในการใส่ชุดว่ายน้ำนะคะและหลายคนจะเริ่มได้การใส่ชุดว่ายน้ำได้ด้วยวันพีซเนาะซึ่งขิงก็โอเคขิงก็เห็นด้วยนะมันก็เป็นตัวทำให้เรารู้สึกแบบไม่เปิดมากเกินวันพีซนะคะจะต้องมีดีเทลอย่างน้อยอย่างนึงคืออาจจะมีโบผูกข้างหน้าหรืออาจจะมีเชือกผูกด้านปลายนะซึ่งในวิดีโอนะคะก็จะเป็นของ Vodka X Lemonade นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของพี่ลูกชุบนั่นเองอะค่ะตัวนี้ดีไซน์น่ารักมากๆมีเชือกผูกด้านล่างด้วยนะคะก็ไม่จำเจดีมันไม่ทำให้บอดี้เราดูย้วยเลยคือมันจะแบบค่อนข้างไปตามเคิร์ฟของเราตัวนี้นะคะข้อดีของเขาคือสาวอวกใส่ได้แน่นอนนะคะเก็บหน้าอกได้ทั้งข้างหน้าข้างๆนะคะส่วนองค์เอวอะไรนี่ก็คือไม่มีปริ้นเลยไม่มีหลุดเลยนะคะสำหรับคนที่อยากจะหาวันพีซขิงแนะนำว่าเราขิงไม่ค่อยอยากจะให้ใส่วันพีซดาดๆแบบว่าสีเรียบๆไม่มีดีเทลอะไรอย่างเงี้ยเวลาถ่ายรูปมาแล้วมันดูแบบก็ให้หาเราดีเทลได้แน่นอนนะคะอาจจะเป็นสีมันอาจจะน่ารักนิดนึงหรือไม่ก็อาจจะมีโบอาจจะมีแบบตรงสายตัวนี้เป็นโซ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองไปดูแล้วกันนะคะมันจะได้แบบไม่จำเจไม่น่าเบื่อเปิดอะไรใหม่ๆนะจ้าวันพีซเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นวันพีซธรรมดาแต่วันพีซอันนี้เป็นวันพีซที่แหวกสูงมากค่ะท่านผู้ชมคะแหวกมากเลยนะคะเหตุคงไปเลยตัวนี้นะคะเป็นของ Holy Moly Plus นะคะเป็นวันพีซที่ขิงมองว่าใส่แล้วโคตรเซ็กซี่เลยคือผ่าข้างแล้วนะด้านหลังเนี่ยก็เปิดหมดเลยนะแล้วก็ด้านข้างหน้าอกเนี่ยไม่ได้เก็บนะคือปล่อยเปลือยคือแบบ oh my godมาก next level of one piece เวมเวเลยนะจ๊ะคือมันแบบว่าคือเหมือนถ้ามันล่วงจาก
จากลอยแล้วไปนิดนึงอย่างเงี้ยก็คือแบบหมดจบไปเลยจ้ะแม่ซึ่งแบบมันก็ส่งสำหรับคนที่หน้าอกไม่คล้อยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่แบบด้านหลังไม่มีชั้นไขมันเยอะมากนักมันก็จะสวยหน่อยนะคะแต่ถ้าแบบยังขิงอย่างเงี้ยขิงก็ไม่ได้แคร์แล้วเท่าไหร่ว่าชุดว่ายน้ำก็ใส่ก็ใส่ไปนะคะก็ใส่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันน่าเกลียดอะไรนะแต่แค่อาจจะมีความแบบ insecure ในเรื่องของด้านข้างเพราะว่าหน้าอกเราใหญ่แล้วมันโอนเอ็นง่ายอ่ะมันอาจจะหลุดออกมาได้อะไรอย่างงี้นะคะแต่ถ้าคนที่หน้าอกเล็กหน้าอกไม่คล้อยอะไรอย่างเงี้ยขิงว่าลักษณะแบบนี้ใส่แล้วสวยง่ายมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ขิงอยากจะยกขึ้นมาเพราะว่าเป็นวันพีซที่มีดีเทลส์นะคะอันนี้คือดีเทลไม่เยอะเลยเป็นดีเทลที่แบบน่ารักคลุกคลิปมากๆคือเรียบตรงนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยขิงว่ามันมีความมินิมอลมีความใส่ง่ายอยู่แล้วก็สามารถใส่มิกซ์กับกางเกงยีนได้อะไรอย่างงี้นะคะมันเป็นชุดว่ายน้ำที่เนื้อผ้าไม่ได้แบบเหนียวมากนักด้วยนะของมอลลี่อ่ะคือมันจะแบบเหมือนบอดี้สูทอ่ะเหมือนเซบอดี้สูทว่ายน้ำได้เลยเนี่ยขิงแบบประทับใจมากนะคะตัวนี้เขาน่าจะมีหลายสีอยู่นะคะเรามาดูได้ที่เพจเขาเลยนะคะก็ตัวนี้แนะนำเหมือนกันแต่คือมันแหวกสูงมากจริงๆแกอย่างนี้รูปเลย ตัวสุดท้ายแล้วค่ะเป็นตัวที่ขิงขายเองนะคะตัวนี้จะเป็นกึ่ง one piece และ two piece ขิงคิดว่าเป็นดีเทลที่หลายคนใส่แล้วโอเคดูออกว่าสวย เพราะว่าหนึ่งนะคะตัวนี้มันมีความผูกด้านหน้าใช่ไหมมันก็จะสามารถปรับความแน่นได้ด้วยนะคะแล้วก็สายตรงนี้ก็สามารถปรับได้นะคะตัวเอวจะใส่เป็นเอวสูงหรือเอวต่ำก็ได้ตัวนี้มันคือมันสามารถแบบปรับเปลี่ยนได้หมดเลยส่วนข้างหลังอันนี้ขิงชอบมากคือมันจะเป็นแบบปิดหมดเลยนะคะเป็นคือข้างหลังดูข้างหลังเหมือน one piece ดูข้างหน้าเป็น two piece เนื้อออกไหมมันเป็นดีเทลที่แบบขิงว่าใส่คู่กับmix and match กับอื่นๆกันแล้วคนหน้าอกใหญ่ก็ใส่ได้ด้วยนะคะเขาค่อนข้างปิดด้านข้างตรงนี้นะตรงเนี้ยก็ปิดไปเลยขิงชอบมากขิงรู้สึกว่าตัวนี้มันทำให้การใส่ชุดว่ายน้ำของขิงมัน comfortable มากขึ้นนะคะตัวนี้ก็ขิงขายอยู่ที่420บาทถ้าสนใจก็มาออเดอร์กันได้นะคะก็มีทุกไซส์เลยค่ะ S ถึง XL นะคะก็หน้าอกใหญ่ๆแบบ46อะไรเงี้ยก็ยังใส่ได้นะคะตอนนี้จะมี2สีมีสีขาวกับสีดำแต่ว่าสีขาวจะค่อนข้างบางหน่อยสีดำเนี่ยสวยกว่าใส่ง่ายกว่าด้วยนะคะก็ถ้าคนที่อยากจะหาชุดว่ายน้ำที่ไม่เป็นทูพีซมากนักบางทีฉันมั่นใจข้างหน้าฉันไม่มั่นใจข้างหลังอะไรอย่างงี้ก็ตัวนี้เป็นตัวเล็กน่าสนใจเป็นดีเทลการออกแบบที่น่าสนใจนะคือปิดข้างหลังไปเลยก็จบๆนะคะไม่ต้องมาคอยแบบกังวลมีสิวที่หลังหรือว่ามีห่วงยางข้างหลังเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างงี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆอยากดูแบบเพิ่มเติมนะคะก็ไปที่ Gingery Bikini ได้เลยนะคะก็ยังมีอยู่ 2-3 แบบแล้วมั้งตอนนี้ก็เพราะว่าตอนนี้ดีลกับดีลเลอร์แล้วมันแบบของหายเยอะมากนะคะก็เลยต้องเปลี่ยนนะคะก็อยู่ในช่วง process อยู่ถ้าใครสนใจก็ลองทักมาถามก่อนได้บางทีอาจจะ stock เข้าแล้วนะจ๊ะเป็นไงคะสำหรับคลิปในการแนะนำชุดว่ายน้ำคร่าวๆนะคะอันนี้ไม่แค่บางแบบที่ขิงดึงออกมาใช้เพราะว่าขิงรู้สึกว่าเป็นแบบที่เพื่อนๆอาจจะชอบกันนะคะและคิดว่าหลายคนอาจจะสามารถใส่ได้นะคะก็คลิปนี้นะคะก็มีประมาณนี้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าจะให้ประโยชน์แก่คนดูนะคะอย่างน้อยก็จะได้เป็นตัวช่วยในการเลือกหาชุดว่ายน้ำนะคะว่าแบบใส่ออกมาแล้วจะเป็นประมาณไหนแล้วควรจะใส่แบบไหนถ้าเรามีปัญหาแบบไหนควรจะใส่แบบไหนอะไรอย่างนี้นะคะก็ถ้าดูจบแล้วนะคะชอบแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะจ๊ะอยากดูอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ